วันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับของการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงนะครับชิงถ้วยเอเชีย2021ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ถือว่าเป็นวันที่จบการแข่งขันค่อนข้างเร็วในทุกๆคู่ที่ลงสนามเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้มาสรุปผลการแข่งขันกันนะครับเมื่อวานนะที่คุยกันไปนะผมอาจจะไม่ได้ดูเกมแบบเต็มๆนะก็อาจจะแค่สรุปผลแล้วกันนะครับผมรายละเอียดเรื่องของเกมการแข่งขันนี่ก็คงจะไม่ได้ลงเจาะลึกนะครับเพราะว่าไม่ได้นั่งดูแบบเต็มๆก็เลยไม่ได้เห็นเกมมากนักนะเอาไปดูทางฝั่งของสุพีมก่อนแล้วกันนะครับวันนี้สุพีมได้ลงสนามเป็นเกมที่2นะครับผมเมื่อวานสุพีมลงสนามเกมแรกก็เอาชนะไซปาจากอิหร่านนะครับไปได้ด้วยสกอร์3-1เซตเสียเซตไปเซตหนึ่งเพราะเมื่อวานนี้ฟอร์มอาจจะตะกุกตะกักติดขัดนิดหน่อยนะครับผมวันนี้ทางสุพีมก็ลงสนามเจอกับทางด้านของเรวิสโกจากฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเรวิสโกเนี่ยนัดแรกเนี่ยแพ้มาแพ้คาซัคสถานนะครับเอาไทยวีซีตัว3เซตเมื่อวานเนี่ยทางด้านของเรวิสโกเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับคือตัวผู้เล่นหลักๆดินมาดาบัตซานดิเอโกเนี่ยเอบีมารันโยเนี่ยเอดิยารอเล่พวกนี้เขาไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าผลตรวจโควิดตั้งแต่วันแรกเนี่ยผลออกมาเป็นบวกนะครับผมทำให้เราเนี้ยจะต้องกักตัวไปก่อนนะครับต้องเฝ้าระวังดูอาการไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไปตรวจอีกทีก็พบว่าเป็นเชื้อเก่าที่พวกเขาเคยติดโควิดไปแล้วนะทำให้ก็กลับมาลงสนามแต่ว่าวันนี้ก็แทบจะไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไหร่เนาะเท่าที่เห็นนะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เขาซ้อมกันมาก่อนนะฮะก็เลยทำให้ทางโค้ชบราซิลเนี่ยจอร์จีเนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งพวกเธอลงสนามนะฮะซึ่งทางฝั่งของซูพรีมนะครับเมื่อวานนี้ก็คว้าชัยชนะต่อไซปาซูพรีมเมื่อวานที่ชนะก็คือวรัญญาศรีละอองนะครับที่ได้ลงสนามลงมาเปลี่ยนเกมให้กับทีมแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับในช่วงเซตที่3แล้วก็เซตที่4ทำให้ทางซูพรีมได้ชนะทีมไซปามาได้ซึ่งวันนี้เนี่ยทางโค้ชยะก็เลยส่งทางด้านของวรัญญาเนี่ยลงสนามเป็น6คนแรกเลยนะครับพร้อมกับทางปลื้มจิตตินขาวสุตาเชื้อวูริมนะครับวิภาวีสีทองสุรยาพรมล่าแล้วก็วัชริยานวลแจ่มนะครับผมก็เกมนัดนี้เนี่ยทางด้านของสุพรีมถือว่าทำได้ดีกว่าเมื่อวานเป็นอย่างมากทั้งเรื่องของเกมรับเกมเสิร์ฟเกมรุกนะครับถือว่าเป็นฝ่ายที่ครองเกมได้ดีกว่ารวมไปถึงทางเรวิสโกเองก็มีปัญหาเรื่องของเกมรับเสิร์ฟบ้างจังหวะการต่อบอลจังหวะการตีก็ยังไม่ค่อยเฉียบขาดนะครับบางทีตีมาก็เจอบล็อกของสุพิมเก็บได้หรือว่าจังหวะสวนกลับของสุพิมทำได้ดีกว่านะครับผู้เล่นในหลายคนทั้งปลื้มจิตเองนะครับหรืออย่างวรัญญาเองหรืออย่างวิภาวีเองนะครับวันนี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับตบทำแต้มไปได้เยอะมากสุดท้ายสุพิมก็ชนะไปนะครับผม3-0เซตแล้ว25-11 25-16แล้วก็25-11คะแนนนะครับผมทำให้ทางด้านของสุพรีมนะครับก็คว้าชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์3-0เซตนะครับสุพรีมเก็บชัยชนะเป็นเกมนัดที่2นะครับมีอยู่6คะแนนเต็มนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยจะลงสนามเจอกับเอาท์ไทยบีซีนะครับก็ลงเป็นการชิงแชมป์ของกลุ่ม B กันนะครับแชมป์ของกลุ่ม B เนี่ยจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเพราะฉะนั้นมันก็สำคัญสำหรับทางสุพรีมด้วยคือถ้าเป็นที่2ของสาย B เนี่ยนะครับรอบ8ทีมคุณจะไปเจอที่3ของสาย Aแต่รอบรองเนี่ยคุณจะต้องไปเจอกับที่1ของสาย A นะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นโคราชก็ได้นะครับผู้เล่นทำแต้มสูงสุดของทางสุพรีมในวันนี้เป็นปลื้มจิตนะครับทำไป12คะแนนว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่สวยงามของทางสุพรีมนะในวันนี้ที่เป็นฝ่ายเก็บชนะต่อทางด้านของเรวิสโกจากฟิลิปปินส์เป็นแล้วก็ในกลุ่ม B อีกคู่นึงนะครับเอาไทย BC จากคาซัคสถานนะครับเจอกับไซปาเอาไทยเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่า4ปีหลังเนี่ยที่เขาได้ลงแข่งขันในรายการนี้ที่4หมดเลยนะครับยังไม่เคยได้ที่3เลยรอบนี้ผมว่ามีลุ้นก็เอาชนะทางด้านของไซปาจากอิหร่านไปได้3-0เซตนะครับผม25-11 25-20แล้วก็25-15ถือว่าเล่นได้สบายๆนะครับผมไม่ได้กดดันอะไรมากสรุปสถานการณ์ในกลุ่ม B นะครับตอนนี้ทางสุพรีมแล้วก็ทางเอาไทยนี่ชนะไปทีมละ2เกมแล้วก็นัดสุดท้ายจะได้แย่งอันดับที่1ของกลุ่มกันนะครับผมขณะที่ทางไซปาแล้วก็ทางเรวิสโกเนี่ยแพ้ไปทีมละ2เกมก็จะต้องไปชิงอันดับที่3ของกลุ่มกันในเกมนัดสุดท้ายนะครับในกลุ่ม A เชติซูจากคาซัคสถานนะครับก็ลงสนามเจอกับทีมโชโกมูโชจากฟิลิปปินส์เมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าเชติซูเนี่ยเขามีฟาตูมันก็ฟาตูจริงๆนะฮะผมไปดูที่สนามแล้วผมก็ว่าทำไมฟาตูหน้าแปลกๆทำไมหน้าไม่เหมือนเดิมนะฮะที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะฮะคนละคนนะครับคือชื่อเหมือนกันฟาตูนะฮะแต่ว่านามสกุลเนี่ยคนละนามสกุลนะฮะฟาตูที่เคยมาเล่นที่สุพรีมนะฮะฟาตูดียุฟนะฮะคนนี้เป็นฟาตูดียุฟนะฮะชื่อเขาเขียนคนละแบบกันนะครับก็ไม่แล้วเรียกไม่หันด้วยปกติเรียกก็จะหันอยู่นะฮะแต่รอบนี้เรียกเท่าไหร่ก็ไม่หันก็มันคนละคนแน่เลยแล้วไปดูข้อมูลคือฟาตูที่เคยมาเล่นสุพรีมแล้วก็นครนนท์อ่ะเขาเลิกเล่นไปแล้วนะฤดูกาลที่แล้วเหมือนจะไปเล่นที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็พอจบฤดูกาลปุ๊บก็เลิกเล่นไปนะครับแต่คนเนี้ยเป็นคนละคนนะครับเป็นคนละฟาตูกันนะครับไม่ใช่ฟาตูดีกว่าต้องขออภัยทั้งข้อมูลนะนี่ไม่ทราบผมก็ลืมสังเกตนะลืมเช็คข่าวนะครับคนละฟาตูนะครับผม
ผลการแข่งขันนะครับเชอรี่ซูจากคาซัคสถานก็เป็นฝ่ายเอาชนะทีมโชโกมูโชจากฟิลิปปินส์ไปได้นะครับผมด้วยสกอร์3ต่อ0เซตนะครับ25 22 25 19แล้วก็25ต่อ15อันนี้เนี่ยโชโกมูโชก็แพ้ไปทั้งหมด2เกมนะครับก็ได้ที่3แน่นอนแล้วแหละส่วนที่1ของสายเนี่ยจะเป็นการแย่งกันระหว่างโคราชนะครับเจอกับเชอรี่ซูซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนครราชสีมาพบกับเชอรี่ซูจากคาซัคสถานนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับ15นาฬิกา30นาทีเอาทาวีซีจากคาซัคสถานนะครับจะเจอกับสุพรีมชลบุรีอีเทคของไทยแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับไทปาจากอิหร่านจะเจอกับเรวิสโกจากฟิลิปปินส์ในเวลา18นาฬิกานะครับพรุ่งนี้ก็รอติดตามมาเลยถือว่ามีผลด้วยกันทั้ง3คู่เลยนะครับคู่แรกเนี่ยชิงที่1ของสาย A คู่2ชิงที่1ของสาย B แล้วก็คู่ที่3เนี่ยชิงที่3ของสาย B นะครับพวกนี้น่าจะยาวนะคู่สุดท้ายไซปากับเรวิสโกเผื่ออาจจะ5เซตด้วยนะฮะเอาจริงก็รอลุ้นดูนะครับทุกคู่นะครับถ่ายสดผ่านทาง YouTube ของทางช่อง PPTV นะครับก็ใครที่ไม่สะดวกนะครับดูทางทีวีนะฮะใน2คู่แรกก็ดูออนไลน์ทาง YouTube ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่ผลงานของน้องๆทีมชาติไทยในชุด U21 กันบ้างนะครับทุกท่านอาจจะลืมไปแล้วช่วงนี้แข่งสโมสรเอเชียไปแล้วก็โปรแกรมของทีมไทยอ่ะถ้าตามเวลาในประเทศไทยมันพัก2วันไงคือพักวันที่30แล้วก็พักวันที่1นะแล้วก็วันนี้กลับมาลงสนามแข่งขันกันอีก1ครั้งนะครับทีมไทยเนี่ยลงสนามในรอบจัดอันดับ9ถึง12นะครับก็คือนัดเนี้ยเหมือนกับผู้ชนะเนี่ยจะเข้าไปชิงที่9แล้วก็ผู้แพ้จะไปชิงที่11นะครับซึ่งทีมไทยของเราวันนี้ลงสนามเจอกับทีมแคนาดานะครับโดยผลงานของหนุ่มไทยเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูนะเพราะว่ากว่าจะกลับมาถึงยาวแล้วนะครับไม่ได้นั่งดูที่สนามเลยนะครับกลับมานี่ก็ปลายเซต3แล้วนะครับก็สุดท้ายนะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของแคนาดาที่เป็นฝ่ายชนะทีมไทยไป3ต่อ0เซตนะครับ25 20 25 16แล้วก็25ต่อ17คะแนนนะครับผมก็ทำให้ทางแคนาดาเนี่ยก็ผ่านเข้าไปชิงที่9นะครับส่วนไทยของเราเนี่ยจะหล่นไปชิงอันดับที่11นะครับผมก็ถือว่าอ่ะเป็นฟอร์มมาเล่นที่2เกมหลังเราเจอคู่แข่งที่มันหนักด้วยแหละตั้งแต่แมตช์ที่แล้วที่เราเจอกับอิหร่านนะครับมาวันเนี้ยเราเจอกับคู่แข่งอย่างแคนาดานะครับยิ่งผมก็หวังว่าคิดไว้แล้วแหละว่าชนะยากหน่อยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็แพ้แคนาดาไป 0-3 แล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยจะไปเจอกับผู้แพ้นะครับระหว่างคิวบาหรืออิหร่านนะครับในรอบชิงอันดับที่11ซึ่งถ้าให้คาดการณ์ก็น่าจะเป็นทางด้านของคิวบานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 20:00 นเหมือนเดิมนะครับผมในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นก็รอลุ้นรอเชียร์กันอีก1เกมนะครับเป็นเกมนัดสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับน้องๆในชุด U21 ก็รอลุ้นกันนะครับถ้าชนะก็ได้อันดับ11ไปนะครับถ้าแพ้ก็ได้อันดับที่12ไปนะครับตามเชียร์วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องเราเล่นของเราด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ